รรยากาศความสวยงามที่จังหวัดชัยภูมิกันหน่อยนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขารวมพลังกันเนี่ยนะคะประมาณ 20,000 กว่าคนเลยนะคะมีการรำถวายเจ้าพ่อพญาแลนะคะรำลึก200ปีนะคะสวยมากๆเลยนะคะภาพเนี่ยถ่ายจากมุมสูงแล้วก็เนี่ยแหละค่ะพ่อเมืองแม่เมืองนะคะก็เดินทางมาเป็นประธานในงานด้วยนะคะคุณณรงค์บุญซิ่วนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิค่ะนำสาวชัยภูมิอายุระหว่าง8ปีถึง85ปีนะคะแห่งเมืองผู้กล้าพญาแลกว่า 20,000 คนจาก16อำเภอค่ะมาร่วมกันแต่งชุดไทยร่วมระลึกแล้วก็รำถวายเจ้าพ่อพญาแลทั้ง4มุมเมืองเลยนะคะเนื่องในงานรำลึก200ปีเมืองผู้กล้าพญาแลค่ะจัดรำถวาย3ชุดใหญ่เลยนะรำของดีเมืองชัยภูมิรำชัยภูมิบ้านพี่แล้วก็รำวงสาวบ้านแต้นี่ตามหลักฐานการบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยพญาภักดีชุมพลหรือว่าพญาแลครับเป็นเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกสร้างเมืองชัยภูมิขึ้นมาและปีนี้ชาวชัยภูมิทุกคนถือว่าเป็นวันครบรอบวันที่สำคัญของทางจังหวัดชัยภูมิครับก็เลยพร้อมใจกันร่วมรำลึก200ปีรำถวายสักการะแก่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแลบริเวณโดยรอบของวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลทั้ง4ทิศคนที่เป็นตัวแทนชาวบ้านมาจาก 1,700 กว่าหมู่บ้านรวมทั้งหมด 20,000 กว่าคนคุณผู้ชมโอ้นะคะเขาบอกว่าชาวมีทุกรุ่นเลยดูสิก็ตั้งแต่8ขวบอ่ะยัน85ปีนะคะดูเนี่ยเก่งเนอะคือเด็กขนาดนี้ก็ยังรำได้น่ารักก็สงสัยฝึกมาค่ะเพราะว่าเขาต้องรำแบบท่าเหมือนกันพร้อมๆกันแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของคนชัยภูมิด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในเรื่องของการเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะก็จะได้เป็นที่รู้จักของคนไทยแล้วก็ของต่างชาติกันมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะคนที่มาร่วมงานเองก็มาชื่นชมความงามด้วยเหมือนกันนะคะ